ำรวจรัฐเวอร์จิเนียรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปถึงบริเวณที่เครื่องบินเล็กเซสนาใส่เทซันตกแต่ไม่พบผู้รอดชีวิตเครื่องบินเล็กลำนี้มีผู้โดยสาร4คนออกจากรัฐเทนเนสซีมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กในช่วงเย็นวันอาทิตย์แต่พบการหักเลี้ยว180องศามุ่งหน้าผ่านน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีโดยไม่ตอบสนองต่อสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ทำให้เครื่องบินรบ F-16 เปิดปฏิบัติการไล่ตามส่งผลให้เกิดเสียงซูเปอร์โซนิกที่ดังทั่วกรุงวอชิงตันดีซีท้ายที่สุดพบเครื่องบินเล็กลำดังกล่าวตกที่รัฐเวอร์จิเนียเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเครื่องบิน F-16 ไม่ใช่สาเหตุการตกของเครื่องบินเล็กตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงมากกว่า100คนจาก23เมืองที่ออกไปประท้วงต่อต้านสงครามและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอเล็กเซ่นาวานีอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ขณะนี้ถูกคุมขังในข้อหาช่อโกงมีโทษจำคุก11ปีครึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปิดปากนักเรียนในห้องเรียนของสถาบันศิลปะโตเกียวถือกระจกตรงหน้าและเรียนวิธีการยิ้มชั้นเรียนการยิ้มของเคโกะคาวาโนะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากนักเรียนระบุว่าช่วงโควิด-19 การอยู่คนเดียวและการสวมหน้ากากทำให้ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการแสดงสีหน้าบางคนมาลงเรียนเพราะต้องการสร้างความประทับใจหากต้องไปสมัครงาน